แมวขนคนกลับบ้านเลยดีกว่าว่าจิงเกิลมาบอกว่าน่ากลัวเบอร์นี้อ่ะคือวันนี้เป็นแมวคนๆเวอร์ชั่นพิเศษค่ะคุณผู้ฟังทั้งเพลงที่เปิดเมื่อต้นรายการที่พาไปแบบ The Island Funeral Theme ของ Inspirative มาแล้วก็ประกอบกับจิงเกิลพิเศษของวันนี้ของเราแน่นอนว่ามันลึกลับลี้ลับแน่นอนนะคะอยากฟังแบบเราอยากมีแบบเปิดรายการแบบเขามีบ้างอ่ะตุ๊กทฤษฎีสมคบคิดเอาละเอาละโดนอีกแล้วเป็นธรรมเนียมจริงๆมันต้องเป็นธรรมเนียมคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ซะหน่อยได้ไหมคะครับได้ครับถ้าไม่ผิดนะครับให้พี่ทันสลับกันปกติผมจะเป็นคนเริ่มก่อนให้พี่ทันเริ่มก่อนโอ้ยากอ่ะยากแหละยากมันต้องแบบทฤษฎีสมคบคุกอะไรเริ่มผิดไว้แต่แรกมันจะได้แบบไม่ได้เซตมาตรฐานสูงไว้งั้นผมเริ่มก่อนทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับเอ้ยไม่ใช่ผมต้องเรื่องลึกลับต่อผมคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้นี่แล้วไงต่อเรื่องเล่าจากเคสสิ่งที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมังพงครับธัญบัตรดิพุดมครับครับและนี่คือรายการอันเดอร์เคสครับแต่ว่าอันนี้คือรายการคนแมวคนเกือบจะไปคนแมวซะแล้วตุ๊กเราได้ตัวจริงมาเปล่าอ่ะไม่ดูเขาไม่ค่อยคล่องยังไงก็ไม่รู้อ่ะนี่เตรียมมาเตรียมมาขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะคุณยศบรรพพงศ์ครับผมและคุณท่านยวัฒน์อิพะพุดมอิพุดมเป็นเชื้อสายญี่ปุ่นอาริกาโตขอต้อนรับทั้งคู่นะคะเข้าสู่รายการแมวคนในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราสามารถฟังได้3ทางเหมือนเดิมจากทั้ง Cat Radio นะคะสำหรับรายการแมวคนของเราก็คือฟังทางแอปพลิเคชันของ Cat Radio ทางเว็บไซต์ของ thisiscat.com แล้วก็ทางไลฟ์ของ Facebookของ Cat Radio ด้วยแต่ว่าที่สำคัญวันนี้มีเพิ่มเติมขึ้นมาสามารถฟังผ่านไลฟ์ของ Salmon ได้นะคะกดเข้าไปได้ว่าจะอยากฟังผ่านทางไหนนะคะก็เช่นเคย1ชั่วโมงเราจะสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กวาดฝั่งของทาง Salmon มากันเกือบหมดเลยจ้ะมีใครมาบ้างนะมีพี่วิชัยพี่เบนมีพี่วิชัยพี่เบนพี่โจบองโกพี่โจบองโกมาแล้วก็แค่นี้ก็เกือบหมดของทีมแซลมอนแล้วใช่แล้ววันนี้เราได้มาอีก2หน่วยครับจาก Untitled Case ค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยฟังกันพี่พวกหน่อยก็จะแบบติดตามแต่ว่าเราอาจจะเป็นสายแบบคือตอนแรกอ่ะที่สัมภาษณ์พี่โจตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มมีพอดแคสต์มาอะไรเงี้ยเราแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยมันจะมีแบบเรื่องแบบลี้ลับอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่เป็นคนกลัวผีนะแต่อันนี้ไม่ใช่ใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่จะเรื่องผีเราจะเล่าเรื่องจริงมากกว่าครับหรือบางทีจะเล่าเรื่องแบบว่าเอ๊ะเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องผีนะแต่จริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องผีนะเราพยายามมาเล่าให้ฟังว่ามันมีความจริงอะไรอยู่ในนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นรายการที่แบบเป็นเรื่องลึกลับแต่ว่าเป็นเซฟโซนของคนที่กลัวผีเพราะว่าแบบคนที่กลัวผีก็จะมาฟังเรื่องที่พวกผมเล่าได้เพราะว่าแบบมันไม่มีผีอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีก็น่ากลัวผีนะใช่โอ้มันดูแบบมันยิ่งไปกันไกลกว่านั้นใช่อีกอะคือผีมันยังแบบว่าพอจะแบบนึกภาพออกได้ว่ามันจะแบบเป็นยังไงอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะแบบบางทีเรื่องที่เล่ามันก็จะแบบว่ามาจากไหนก็ไม่รู้เออแต่ว่าเคยได้ฟังสัมภาษณ์ทำกันบ้านมาด้วยทำกันบ้านสุดยอดครับพี่ฟังสัมภาษณ์ยศมาก็จะบอกว่าแบบชอบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะจริงๆแล้วใช่ป่ะก็เลยแบบว่าอ่ะเอาอันเนี้ยก็จะอิงกับความน่าเชื่อถือมาด้วย มีเหตุมีผลมีอะไรมาด้วยปะทำกันบ้านเยอะไหมอ่ะเวลากว่าจะแบบออกมาเป็นเคสอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแต่ละตอนมันจะไม่เท่ากันครับถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะเราก็จะต้องใช้เวลาในการทำกันบ้านเยอะหน่อยเพราะว่าเรากลัวว่าจะพลาดดีเทลบางอย่างที่มันสำคัญกับเรื่องไปอย่างเช่นแบบสมมติว่ามันมีดีเทลนี้อยู่แล้วว่าเราขุดไปลึกไม่พอเรื่องที่เล่ามันอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้เช่นแบบข้อมูลนี้มันทำให้มูดของเรื่องทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนไปเราก็เลยพยายามที่จะทำกันบ้านแบบเชิงกว้างเหมือนกันครับแบบเราอาจจะไม่ได้ขุดไปลึกมากเช่นแบบปีนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าเราคงแบบพยายามเล่าให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ในปีนั้นๆหรือว่าในตอนนั้นๆให้มันมากที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ของพี่ทันแกจะเป็นอีกสไตล์นึงนะของพี่ทันนี่เป็นแบบไหนอะคะวิธีการเตรียมการไม่เหมือนกันหรออาจจะเหมือนกันในบางอย่างครับพี่บ้านหน่อยคือชอบ
ชอบเทพอย่างนี้ว่าโยจะเป็นเหมือนตัวแทนเด็กสายวิทย์อ่ะผมจะสายศิลป์สายสังคมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอาจจะเป็นรสชาติหนึ่งของรายการนี้ด้วยมั้งครับเวลามันออกมาแล้วมันจะมีความแบบกลมกลืนกันโดยที่แบบแตกต่างกันนะครับพี่ปานอยจะมาแนวแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันมีคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์นะกฎฟิสิกส์มันว่าอย่างนี้หรือว่านักวิทยาศาสตร์ว่าอย่างนี้งานวิจัยพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยพูดมาอย่างนี้เหมือนผมแบบเก่งวิทย์มากจริงผมไม่เก่งวิทย์นะผมแค่ทำการบ้านไปทางนั้นทำการบ้านไปเยอะใช่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยใช่แต่สมมติจะแบบออกแนวแบบเวลาจะหาข้อมูลเสริมอะเรารู้ว่าเราจะไม่ค่อยเก่งวิทยาศาสตร์นะครับจะไปดูเอ้ยแต่เราชอบไปอ่านพวกบทความวิจัยหรือแบบเรื่องนี้เวลาเมืองนอกเขาพูดกันนะครับพูดกันยังไงบ้างในเชิงแบบสังคมศาสตร์จิตวิทยาอะไรเงี้ยครับก็จะค่อยๆมาเติมๆมันก็จะเลยเป็นรายการที่มีส่วนผสมของวิทย์กับสังคมสังคมมาอยู่ด้วยกันได้ก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวเนาะมั้งมั้งบางทีก็ตีกันครับติดไม่มั่นใจไว้ก่อนติดไม่มั่นใจตีกันแบบเซลดาวไว้ก่อนแล้วเรื่องที่เลือกมาแต่ละเรื่องก็คือแต่ละคนก็สนใจคนละแบบใช่ใช่ใช่ปกติมันจะมีธีมครับอย่างเช่นว่าธีมเป็นซีเรียลคิลเลอร์ฆาตกรต่อเนื่องอย่างเช่นล่าสุดมีธีมเรื่องการโกงที่เดี๋ยวมันจะออนอาทิตย์ที่จะถึงนี้เราก็จะแบบไปต่างคนต่างตีความแล้วกันครับว่าธีมเนี้ยหรือว่าคอนเซปต์หรือว่าคำเนี้ยมันออกมาเป็นเรื่องทำนองไหนได้บ้างเราก็จะพยายามไปหาเคสมาเล่าซึ่งมันก็มีน้อยครั้งที่มันจะมาชนกันแต่มันก็มีบ้างนะเพราะว่าต่างคนต่างทำกันบ้านอะไรเงี้ยครับก็ชนกันบ้างแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่องกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่ตรงกันเราพอจะเดาไทป์ของอีกคนออกเพราะว่าทำรายการมาเกือบ3ปีก็จะพอเดาได้ว่าพี่ทันเขาต้องมาเลือดแน่นอนเลยหรือว่าแบบไปเชิงภาพใหญ่มหาภาคเราก็จะโฟกัสไปที่คนมากกว่าอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ประสบการณ์การฟังคนแต่ละตอนมันกลมกล่อมที่สุดอะไรเงี้ยครับนั่นแปลว่าตอนที่เราทำกันบ้านมาแล้วเราแบบอ่ะออนละอัดเทปละอีกคนจะไม่รู้เรื่องเราไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยก็ไปแบบว่าฟังพร้อมๆกับคนที่ได้ฟังเหมือนกันใช่เคยคิดว่าถ้ารู้กันเองมาก่อนไม่ถึงว่ารู้กันมาก่อนว่ายศจะเล่าเรื่องนี้ผมจะเล่าเรื่องนี้แล้วมาคุยกันถามว่าเรีแอคชั่นน่ะมันจะไม่สดเนาะก็จะรู้เลยว่าอย่างเวลาผมฟังรายการพวกอย่างเมืองนอกอ่ะคือรู้ว่าเฮ้ยไอเนี่ยรู้เลยว่าแกเคยฟังมาก่อนไม่เรียกแค่แกมันปลอมเว้ยมันแกเล่นใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปก่อนอ่ะไปก่อนไปก่อนยินเกินบางทีแบบโอ้โหก่อนเขาจะปล่อยมุกอะไรใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอรายการนี้พอมันสดมากๆครับมันจะค่อนข้างอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกันเองด้วยแหละมันจะคิดอย่างนั้นคิดอะไรออกแล้วพูดเลยครับจริงๆเคยมีคนถามว่าเราสคริปตอนคุยกันตอนได้ทายรายการมันเป็นยังไงไม่เคยมีเลยไม่มีคือก็สมมติว่าเล่าเรื่องจบก็มาดิสคัสกันบางทีก็คิดกันตอนนั้นเลยครับคือรู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงก็เล่าอธิบายมาแต่เหมือนบางทีเราก็จะรู้ว่าแบบพี่ทันช่วยเสริมอะไรเราได้บ้างแล้วก็จะแบบเว้นคำถามเอาไว้เช่นสมมติว่าตอนท้ายแม่งคุยกันเรื่องแบบการเมืองการโกงนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วในรายการมันคุยกัน5นาทีแต่ว่าคำถามที่ผมจดมามันคือแค่ชวนพี่ทันคุยเรื่องนี้แค่นั้นเลยคือเราก็จะรู้ว่าเขาว่าน่าจะมีออปิเนียนกับเรื่องนี้แล้วก็น่าช่วยเสริมให้เราได้แต่บางทีเขาก็เอาแต่ใจเขาก็ไม่เล่นไปกับผมเพราะว่าแบบวันนั้นทำงานเหนื่อยก็จะไม่ค่อยตอบสั้นใช่ใช่แล้วก็แบบอ้าวเราก็วางแผนมาไว้ตรงนี้น่าจะคุยกันยาวๆเขาก็ไม่คุยถามมาตำรับผมก็ตอบว่าอ๋อน่าสนใจดีนะเออผมก็แบบจบเลยผมก็จะกลับไปคิดนิดนึงว่าคราวหน้าต้องเอาไงวะคราวหน้าเนี่ยเมื่อเขาไม่เอาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงก็สุดท้ายมันคือแล้วแต่ตอนว่าแบบเอออาทิตย์นั้นพี่ทันแกเล่นด้วยเปล่าย้อนกลับไปตอนที่เราเลิกทีมกันนะครับจริงๆทำงานกันมาปี2ปีเข้าสู่ปีที่3แล้วป่ะจับสัตว์จะ3จะ3ปีแล้วปีที่เท่าไหร่แล้ว100ตอนนี้เกือบจะ200แล้วครับเกือบ200แล้วครับตอนแรกก็จะเดาทางกันไม่ถูกก็จะแบบเอ๊ะสไตล์ที่ยศมันจะเลือกมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มคิดกันว่าเรื่องเนี้ยยศแน่นอนเราจะไม่หยิบแต่ผมก็คิดว่ายศก็จะรู้ว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมมาหยิบมาก็จะไม่เล่าสุดท้ายคือไม่มีใครเล่าที่แบบตัวเก่งกันเลยอ๋อไอ้เรื่องนั้นถูกผ่านไปถูกผ่านไปเสียดายแต่ว่าพอมาช่วงหลังพอเริ่มรู้ทางกันครับก็เริ่มไม่ได้คิดว่าเราจะเอาเรื่องที่ยศจะไม่เล่าไปกันว่าเรื่องที่เราสนใจจริงๆใช่ๆๆพอมันผ่านมันพอมันผ่านมาอย่างนี้รู้ว่าเออสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าเรื่องที่หยดหยิบมาก็เป็นตัวหยดมากๆใช่ถุงหยิบมาเป็นตัวผมมากๆเพราะว่ารู้เลยว่าเนี่ยคือเรื่องที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าถ้าสมมติว่าผมเอาสคริปต์เดียวกันเอาของมิทันมาเล่ามันก็ไม่เข้าปากผมแน่ๆเพราะว่าผมเคย
ลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักข่าวว่าพี่ธันเขาเป็นนักข่าวเนาะแล้วก็ลองเล่าเรื่องนักข่าวแบบเจาะลึกอินเวสติเกตมีเรื่องการเมืองโอ้โหเล่าเสร็จมาอย่างดีชั่วโมงนึงผมแบบจะเป็นลมเพราะว่ามันเหนื่อยมากมันเหมือนต้องตั้งสมาธิตลอดเวลาเนี่ยเดียวกันถ้าผมแบบหยิบท็อปิกที่มันเป็นเรื่องคนแล้วเรามาขยี้ความแปลกประหลาดของมันเราจะชอบสิ่งนี้มากอย่างเงี้ยครับมันเหมือนว่าเราก็ดิสคัฟเวอร์สิ่งนี้ในระหว่างที่เราทำรายการด้วยเหมือนกันแต่จากที่ฟังทั้งสองคนน่ะเรารู้สึกว่าแบบเคมีมันเข้ากันมากในการแบบจัดรายการด้วยกันน่ะไอ้เคมีที่ว่าเนี่ยมันมาตั้งแต่เทปแรกเลยไหมคะเทปแรกเลยว่าเลเทอะไรเทครับเป็นเทปที่โดนด่ามันยังกลับไปฟังได้อยู่ป่ะเทปไม่กล้าไม่กล้าฟังจริงกลับได้แต่ว่าผมไม่ฟังแล้วแบบไม่เรียกได้ว่าไม่มีใครฟังไม่มีใครย้อนกลับไปฟังจริงๆก่อนเทปแรกจะมีเทปเดโมเนาะโอ้โหเทปเดโมนี่คือเลเทเลยครับจำได้ว่าอัดกันในห้องเล็กๆแบบนี้ครับใช่ครับเป็นห้องประชุมเล็กๆก็มือถือ1อันมันลากคอนโซลไม่ใช่คนที่เป็นตัวเองเลยอะแล้วยิงมุกเลเทจังหวนจังหวะแล้วยิงด้วยไม่ยิงเลยเพราะว่าตอนนั้นนะครับมันเหมือนว่าพี่โจกับพี่วิชัยเขาจะตั้งพอดแคสต์ขึ้นมาแล้วผมก็ได้รับโอกาสมาลองมาทำรายการลึกลับผมก็เลยมาชวนพี่ทันเพราะว่าผมทำคนเองไม่รอดคนเดียวไม่รอดก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีคนมาช่วยก็ชวนพี่ทันแล้วก็รู้สึกว่าความเป็นพี่ทันน่าจะเข้ากับเราได้ทั้งเรื่องของที่แกสนใจเรื่องลึกลับแกชอบฟังเดอะโกสต์เรดิโอหรือว่าอะไรพวกนี้เหมือนกันเราก็ดับชวนมาคุยกันแล้วก็มานั่งอัดอย่างที่พี่ทันเล่ามันเป็นห้องประชุมเล็กๆครับแล้วก็ตั้งมือถือตรงกลางใช่เล็กกว่านี้อีกตั้งมือถือตรงกลางแล้วก็เล่าไปแล้วคือไม่มั่นใจมากๆเล่าเสร็จปุ๊บก็ยังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะสนุกจริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่ได้วัดด้วยตัวเองนะเราก็ส่งให้พี่โจ้พี่ชัยพี่วิชัยฟังแล้วก็เหมือนเขาก็โอเคแล้วก็ลองให้เซตเดโมกันอัดเดโมกันจริงๆจังๆในห้องอัดแล้วมันก็กลายมาเป็นรายการตอนที่1เนาะที่พี่ทันเล่นมุกเยอะมากผมก็เล่นมุกเยอะมากทำไมเขาไม่รู้มันเป็นรายการลึกลับแต่ว่ามีการยิงมุกจนคนไม่กลัวพี่วิชัยก็เลยบ่นมึงอะไรของมึงเนี่ยเออแล้วเขาก็ยังยอมให้ทำนะหลังจากเดโมนั้นใช่ครับใช่ครับมันเขาเห็นแววบางอย่างจริงๆที่นี่ขอบคุณทั้งพี่โจ้พี่วิชัยที่คอยตบๆให้มันเข้าที่เข้าทางครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเทปแรกๆเนี่ยเวลาเล่นมุกกันเนี่ยคือยศเล่าเราอยู่คงจะแทรกมุกไปเลยอ่ะซึ่งสำหรับเราเป็นคนฟังเรามาย้อนกลับไปฟังรู้สึกว่าว่ะเวลาร้องรำคาญอ่ะมันไอ้นี่มันต้องขัดตลอดเวลาด้วยก็เลยเปลี่ยนใหม่พี่โจก็เลยบอกว่างั้นอ่ะมึงจะคุยอะไรกันคุยไปเลยตอนแรกอินโทรอะไรก็คุยไปเลยจะเล่นมุกอะไรเอาให้เสร็จแล้วเล่าเรื่องเนี่ยก็ต่างคนต่างเล่าไปนะคือตลอดของเราอ่ะก็จริงจังไปเลยไม่จำเป็นต้องยิงมุกขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพื่อให้คนดูหรือคนฟังเขาได้สัมผัสกับอรรถรสที่มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่ง่ายเหมือนกันนะการเล่าอะไรยาวๆให้คนฟังเอาเข้าจริงอ่ะมันเรื่องมันไม่สั้นอ่ะแต่ละเรื่องที่ทั้งสองคนเอามาเล่าอ่ะโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่แบบเล่าอะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วปะแบบเจอเพื่อนในวงแล้วแบบว่ามีเรื่องนี้จะเล่ายศก่อนผมไม่เลยครับคือถ้าเป็นส่วนใหญ่เพื่อนผมจะตกใจว่ายศทำพอดแคสต์ด้วยเพราะว่าตอนอยู่ในวงกับเพื่อนอ่ะผมก็จะไม่ค่อยพูดเป็นคนแบบคอยหาจังหวะตบมุกแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแบบชงมุกหรือว่าเป็นคนแบบคอยพูดเลี้ยงบทสนทนาเพราะว่าเราจะไม่ชอบแบบอยู่ในสปอตไลท์เราชอบที่มีจังหวะของเรามีพื้นที่ของเราเราอยู่ตรงเนี้ยโอเคแล้วก็เลยไม่เคยได้เล่าอะไรยาวๆเลยเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรให้ใครฟังพอมาทำรายการนี้มันก็ช่วยในระดับหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องเล่าให้เขาฟังแล้วเราหาโซลูชันที่ทำให้เราเล่าได้ก็จะมีเรื่องของการเขียนสคริปต์เรื่องของการแบ่งวรรคเรื่องของการให้พี่ทันช่วยผมก็ยังคิดนะตอนนี้ว่าก็คงยังทำรายการเล่าเรื่องคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นสตอรี่เทเลอร์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะตามมันหน่อยคือว่าจริงๆด้วยทำงานข่าวมาครับมันจะพอยุ่งกับสคริปต์ข่าวกันประมาณนึงมันจะต้องเขียนข่าวเป็นจะรู้ว่าเริ่มต้นข่าวจะเล่ายังไงเราอยากเล่าสคริปต์ข่าวจะเล่าแบบเริ่มต้นจาก1ไป2ไป3ไป5ยังไงอะไรครับพี่บันหน่อยก็จะพอมีวิชาอยู่บ้างแต่ว่าพอมันจะพอดแคสต์คนละเรื่องเลยครับเหมือนเริ่มต้นใหม่หมดเลยคือมันพอรู้อยู่ว่าจะเล่าอะไรให้มันครบแต่ว่าวิธีการเล่าอ่ะมันเหมือนว่าต้องเริ่มหัดกันจากศูนย์หมดเลยครับเช่นถ้าจัดเล่าแบบนี้เรารู้เลยว่าคนฟังหลับแน่ๆเลยนะเล่าเป็นสารคดีมากเลยใครจะมาฟังว่าจริงๆมันคือเรื่องไม่ทันอ่ะมีความโมโนโทนคนหลับไม่แน่ถ้าผมฟังผมยังหลับเลยพอ ก็เลยมาคิดทำยังไงเนี่ยหรือว่าเราลองแบบออกแบบเรื่องเล่าเราให้มันแบบ มันไม่จำเป็นต้องเล่าตามไทม์ไลน์ก็ได้ หรือหยิบชิ้นเนื้อที่มันดีที่สุดของเรื่องน่าตื่นเต้นที่สุดมาเล่าก่อนสัก5 นาทีแรก10 นาทีแรกแล้วค่อยย้อนไปอะไรเงี้ยมันไม่ค่อย
มันไม่ค่อยศึกษาจากหน้างานกันไปครับแล้วก็ค่อยปรับไปว่าเออเล่าอย่างนี้ก็ได้นี่มันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนยศเหมือนนะจะรู้ว่าเอ้ยยศเล่าอย่างนี้ก็ได้นี่ผมเล่าอย่างนี้ได้มันจะบอกว่าอย่างนี้ก็ได้นี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะเจอท่าที่เราถนัดเองนะครับตั้งแต่ที่เล่ามาเกือบจะ200เอพิโซดเนี่ยมีเอพิโซดไหนที่รู้สึกว่าแบบที่มันแบบว่าตรึงใจเขาเรียกแล้วมันหลอนเบอร์นี้อ่ะมันมีแบบท็อปในหัวไหมคะว่าเป็นเรื่องไหนจริงๆผมยังชอบ EP หนึ่งคือน่าจะเป็น EP ที่10เนาะเรื่องเบื้องหลังจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็น EP ที่ดีที่สุดที่คิดว่าเรามีรายการนี้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับโอ้โหขนาดนั้นเลยผู้ยิ่งใหญ่เนาะผู้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวกลับไปดูโอ้โหคนนี้คือเขาแบบเขาตั้งความหวังอีพีสิบครับธีมคือเบื้องหลังหนังก็จริงๆตอนย้อนกลับไปตอนอยากทำรายการก็เคยคุยกับจอร์ดพี่โจพี่วิชัยว่าเออเราด้วยความเป็นนักข่าวนะเราสุว่าเวลาเราเล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องไม่งมงายอ่ะพี่ปันหน่อยคือเราไม่สามารถไปเติมความงมงายให้คนได้อ่ะคือด้วยหลักของเราเองแล้วอ่ะไม่รู้ความเป็นสื่ออะไรก็ตามอ่ะอย่างนั้นมันต้องเอาแฟกต์หรือเอาความจริงอะไรบางอย่างให้คนได้คิดต่อนะอะไรอย่างเงี้ยครับรับผิดชอบคนฟังหน่อยก็ตอนนั้นจำได้ว่าหยิบเล่าเรื่องนึงมันมีหนังผีเรื่องนึงที่ดังมากคืออะไรนะของพี่ใช่ไหมExorcist หนังคลาสสิกมากใช่ไหมครับพี่แบบผีเข้าสิงเด็กหักคออะไรเงี้ยแล้วจริงมันจะมีภาคหนึ่งคือ Exorcist of Annalise Mitchell คือตอนที่ผมหาข้อมูลอ่ะก็รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นผีมากสุดที่เราเคยเล่าแต่มันไม่ใช่เรื่องผีนะคือแบบมันมีการเก็บเสียงว่าคนถูกผีสิงอ่ะเสียงเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีข้อมูลยังไงบ้างอะไรเงี้ยน่ากลัวกับผีใช่ครับแต่ว่าพอหาข้อมูลไปเออบัดเรารู้ว่าไอการที่เราเชื่อว่าเขาถูกผีสิงอ่ะจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยครับพี่ปันหน่อยเช่นคนนี้ถ้าเขาอาจจะเขาจะมีปัญหาเรื่อง mental health มีเรื่องจิตใจแต่ว่าเขาไม่เคยถูกพาไปรับการรักษาอย่างจริงจังเลยอ่ะเคยเข้าไปก็ถูกเอาออกมาเพราะที่บ้านไม่เชื่อว่านี่คืออาการทางจิตที่ต้องรักษาได้แต่ถูกผีสิงอะไรเงี้ยครับเนี่ยเราคือปัญหาที่แบบเออบ่ายเวลาเราแค่เปลี่ยนมุมอ่ะมันเติมแง่มุมอะไรบางอย่างคนฟังได้ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยmental healthมันสำคัญเนาะในการได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหรือว่าแต่บางทีเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นผีมากๆเลยเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมนึงอ่ะมันก็เป็นคนมากๆนึกเหมือนกันนะครับเอาเข้าจริงแล้วทั้งสองคนเป็นคนกลัวผีป่ะคะกลัวมากครับก่อนหน้านี้กลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วหรอตอนนี้กลัวมากตอนนี้ไม่กลัวแล้วจริงเหรอมันอยู่ดีมันก็หายไปเพราะว่าคือเมื่อก่อนผมก็กลัวผีแบบมากๆแล้วก็ชอบทำให้ตัวเองกลัวด้วยเพราะว่าฟังเดอะโกสฟังเดอะช็อกอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหมือนพอเข้ามหาลัยอยู่ดีมันก็เลิกกลัวไปเลยเพราะว่าเหมือนว่าเอาจริงถ้าไปอยู่ในที่มืดๆก็ยังคงแบบมีความนิดนึงอยู่แต่ว่าเราก็เชื่อเต็มที่ว่ามันไม่น่าจะมีมันคือกลัวอย่างอื่นแต่ไม่ได้กลัวผีเออใช่ครับเออซึ่งจริงๆอ่ะถามกันหน่อยจะแยกไม่ค่อยออกว่ากลัวผีหรือกลัวอย่างเอ็กซ์โซซิสเนี่ยคนก็จะชอบบอกว่าแบบเอ้ยกันหน่อยดูได้ไหมไม่ใช่ผีแต่มันน่าจะผีนะเราแบบแอบกลัว หรือเรื่องอะไรนะล่าสุดที่เป็นแบบโซนนี้เหมือนกันที่ลอยติดเตียงเนี่ยจำไม่ได้โพลาร์ไกส์หรือว่าไม่ใช่มีภาค2ละเออนั่นแหละแต่ก็จะแบบว่าคนก็จะบอกว่าเอ้ยดูได้ไม่ใช่ผีอะไรเงี้ยแต่ก็แบบความกลัวมันคือแบบเดียวกันตอนนี้น่าสนใจมากว่าแบบเฮ้ยเราตั้งต้นว่าเราจะทำพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะแต่ว่าเราจะไม่เอาความกลัวมาเล่นนะจริงๆอาจจะไม่จริงๆไม่กล้าพูดว่าเรื่องที่เราเล่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความกลัวครับพี่ปันหน่อยมันยังมีความกลัวแฝงอยู่ในเรื่องเล่าแบบนั้นน่ะแต่สิ่งที่ผมเรียกพลังพาไปคือทำเหมือนพาคนไป explore ความกลัวนั้นนะว่าความกลัวนั้นจริงๆแล้วที่คุณรู้สึกอ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันอาจไม่ใช่เรื่องผีก็ได้แต่ความกลัวนี่มันเกิดขึ้นจากสังคมหรือเปล่าครอบครัวหรือเปล่าที่ทำให้คนกลัวมันใหญ่กว่านั้นนะใช่มันใหญ่กว่านั้นจริงๆความกลัวพาเราไปได้หลายอย่างครับสิ่งที่เหมือนกับรายการนี้พยายามพาไปคือจริงๆแล้วความกลัวมันมีเลเยอร์เยอะแยะมากมายที่ถ้าเราเข้าใจมันอาจจะแก้ไขมันได้ก็ได้เช่นยกตัวอย่างเช่นผมเพิ่งถ้าจะประมาณทัก10กว่าตอนที่แล้วครับพูดถึงการเจอผีในห้องแบบปิดตายอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งรู้ข้อมูลจากการแบบหาข้อมูลมาจริงๆแล้วเหตุผลในการที่
สมมติว่าเราไปเดินตามบ้านล้างอะไรเงี้ยครับแล้วเราเห็นเหมือนแบบมีคนเราไปลอยมาอะไรเงี้ยสายตามันเห็นแบบบ้าๆหางตาอะไรเงี้ยเวลาเล่าเรื่องฝันเรื่องผีเนาะจริงๆแล้วทางมิสสามก็มีคำอธิบายเยอะแยะมากมายเช่นพอเราเข้าไปในที่เนี้ยนะฝุ่นมันเยอะแล้วฝุ่นมันเวลาสูดเข้าไปมันมีผลต่อสมองเราที่ทำให้เราเกิดภาพหลอนได้หรือที่บางที่ที่มันเป็นที่ที่อับมากๆแล้วมันมีเชื้อโรคเชื้อราอยู่ครับเชื้อรามันเอฟเฟกต์กับสมองเราทำให้เห็นภาพหลอนได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นคำอธิบายที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อเวลาเข้าใจเราจะฟังเรื่องผีเปลี่ยนไปผมสูดอันนี้แหละสิ่งที่เราเองก็ได้จากการทำรายการนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังกลัวอยู่ก็ยังกลัวอยู่ใช่ไหมไม่เห็นช่วยอะไรเลยก็ยังฟังแต่กลัวอยู่ก็ยังฟังอยู่ก็กลัวอยู่เหมือนว่าปลายทางเรารู้อย่างไรขึ้นนะแต่ว่าต้นเหตุคือแบบมันจริงๆมีเผื่อใจไว้นิดนึงอะไรครับตอนที่เราทำรายการเรามีคุยกันไหมคะว่าเรื่องไหนเราจะโฟกัสที่เรื่องไหนเรื่องไหนเราจะไม่เอาเพราะเรื่องลี้ลับมันมากมายเหลือเกินเนาะตั้งไว้กว้างมากก็คือทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผีครับคือมันจะค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าในเรื่องสมมุติเป็นการโกงแม้ว่ามันจะดูไม่ได้ลึกลับแต่มันก็มีความเป็น true crime มันเป็นเรื่องแบบเรื่องของอาชญากรรมอยู่ในนั้นมีการผิดกฎหมายที่เราก็สามารถบิวความ thrilling หรือว่าความตื่นเต้นของมันออกมาได้คือเหมือนว่าตอนแรกเราก็ตั้งไว้ค่อนข้างแคบเหมือนกันว่าจะต้องเป็นเรื่องตำนานเมืองเรื่องที่มันเกือบจะผีจะไม่จะผีเรื่องฆาตกรต่อเนื่องแต่พอทำมาสักพัก 2-3 ปีมันจะค่อนข้างกว้างกว่านั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราหยิบเรื่องอะไรมาเล่าก็ได้แล้วเราแค่หาแง่มุมในการเล่าหรือว่ามีประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารมันก็น่าจะเพียงพอที่จะอยู่ในรายการได้อะไรเงี้ยครับเสริมจากโยชน์นิดนึงครับคืออีกอย่างนึงที่ผมยศพยายามทำไว้คือพยายามไม่เล่นกับความโหดดิบไม่ได้เค้นมันไม่ได้เค้นว่าต้องแบบพาดหัวแบบน่ากลัวแบบเหมือนเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งอ่ะอันนั้นคือเวที่ผมยศรายการจะไม่พาคนไปอ่ะจริงเคยมีพยายามลองดูแต่ว่าจริงๆทั้งในแง่ตอนตั้งแต่เขียนสคริปต์กับตอนเล่าเรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ามันโหดมันกอเกินเช่นแบบทางที่แบบอย่างยกตัวอย่างชัดเจนเช่นแบบผัวโหดฆ่าเมียคอสะบั้นอะไรเงี้ยคือมันเวที่รายการนี้จะไม่ไปแน่ๆครับเขารู้สึกว่าพาดหัวหวือหวาน่ากลัวมันขายความกลัวมากเกินไปแล้วมันไม่ได้พาคนไปสู่อะไรขนาดนั้นนะแต่ขนาดอีกอย่างนึงที่พยายามจะทำด้วยครับคือเวลาเราเล่ามาเรื่อยๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆสุว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะเราอยากตัดดีเทลบางอย่างออกที่มันไม่จำเป็นอันนี้มันอยู่ในสเกลแบบภายในเรื่องเล่าครับคือเช่นรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุนี้เกิดขึ้นนะแต่สิ่งที่เราทำคือเราเล่าว่ามันเกิดสิ่งนี้แต่เราไม่ลงดีเทลเพราะเรารู้สึกว่ามันดิสเทิร์บเกินไปขนาดเราเป็นคนเล่าเลยดิสเทิร์บเลยอ่ะแล้วคนฟังที่เขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาเขาก็ต้องรู้สึกกับมันมากกว่าเราอ่ะก็พยายามตัดออกไปเช่นพูดถึงกว้างๆเช่นมันเกิดการล่วงละเมิดทางเพศขึ้นผมว่าน่าจบแค่นั้นไม่ได้ไปลงดีเทลไม่มีดีเทลแค่บอกว่ายังไงพอคือสมมติว่ามันไม่จำเป็นนะครับค่ะยัง EP ที่กำลังจะออนวันเสาร์นี้คือ EP โกงใช่ใช่ครับวิธีการทำงานวิธีการเตรียมตัว นานแค่ไหนคะก่อนที่จะถึงวันเสาร์ก็คือมะรืนนี้จริงๆเราอัดกันส่วนใหญ่จะเป็นทุกวันพุธครับก็จะมีจะทำกันบ้านส่วนใหญ่ผมจะหาเรื่องเสาร์อาทิตย์ครับพยายามหาเรื่องให้เจอก่อนว่าจะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็อ่านสกู๊ปเยอะๆทุกอันเกี่ยวกับวันนี้อ่านให้หมดเลยแล้วก็เก็บไว้ในหัวก่อนแล้วก็วันจันทร์อังคารค่อยมานั่งเขียนสคริปต์สมมติวันจันทร์ไม่เสร็จก็ต่อวันอังคารส่วนใหญ่มันน่าจะประมาณถ้าตีเป็นชั่วโมงผมคิดว่ามันคงแบบ 4-5 ชั่วโมงต่อ1ตอนต่อ1ตอนซึ่งมันก็หาตอน1คนใช่ครับถูกมั้ยเพราะว่าเรามีใช่ๆๆจริงๆยากกันทำงานนะครับอยู่เขาไปหาผมก็ไปมาหาของผมแล้วเงี้ยจริงๆขั้นตอนก็คล้ายๆกันครับพอเรารู้ตีมมันจะเล่าอะไรก็หาข้อมูลผมว่าสิ่งที่ยากคือจะหาเรื่องอะไรมาเล่านี่แหละยากจะเป็นเรื่องที่มีซอสที่เรามากเพียงพอที่เราหยิบมาเล่าต่อได้แล้วไม่ซ้ำกับคนอื่นด้วยใช่อย่างสมมุติ EP ที่จะออนวันเสาร์ที่เนี่ยครับคือโกงเนี่ยโจทย์มันกว้างมากเลยโกงไงกว้างมากก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวผมก็ตีความว่าเอ๊ะโกงสอบได้ไหมแล้วเราเล่นโกงสอบหรือว่าโกงแข่งขันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยมาหาข้อมูลจริงๆคล้ายยศเลยคือว่าใช้เวลากับการอ่านเยอะๆมากๆเลยครับอ่านแล้วทิ้งไว้1คืน
ให้หัวสมองมันเรียบเรียงก่อนตื่นมาแล้วโอ๊ยเราคิดว่านี้ได้ค่อยมาเขียนอะไรเงี้ยมันเป็นสกิลเดียวกับการเขียนข่าวไหมพี่ทันคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่ว่าจริงๆ storytelling ของการทำบอดแคสต์มันจะมากกว่าข่าวหน่อยข่าวแบบ traditional นะครับพี่ปันหน่อยข่าวแบบมันต้องเร็วเนาะว่าแวร์เวนไวใครทำมาที่ไหนอย่างไรแค่อ่านรู้เรื่องพอแค่รู้เรื่องพอแต่ว่าพอมันเป็นพอดแคสต์อ่ะมันไม่สามารถพูดอย่างเป็นทางการได้เช่นนาย A กล่าวว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราพูดเป็นคนที่3ได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแต่ว่าหลักการบางอย่างในการที่ในการเขียนข่าวมันยังจำเป็นอยู่เช่นคนนี้ทำอะไรไปเพื่ออะไรแล้วเราพยายามคิดแทนคนฟังว่าถ้าเขาไม่เคยรู้สิ่งนี้มาก่อนเขาฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามจะทำเอาสิ่งที่สกิลในการข่าวมาทำกับสปอตแคสต์มีเพื่อนแบบอ้อนวอนให้เล่าให้ฟังได้ไหมคะหลังจากที่เราแบบทำพอดแคสต์มาแบบเวลาเจอกันอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังเลยดีเรื่องนึงไม่เคยเล่าเลยผมปฏิเสธตลอดแต่มีใช่ป่ะเขาต้องมีคนอยากฟังอ่ะเฮ้ยแกมีเรื่องอะไรน่าสนใจช่วงแรกๆมันก็จะมีแบบโอ้ยมึงนึงเล่าให้ฟังมีแล้วไม่เคยเคยเล่าให้เพื่อนฟังเลยเราจะเป็นเพื่อนคนนั้นเลยเราจะเป็นเพื่อนคนนั้นเราจะแบบว่าเล่าให้ฟังเลยดีเรื่องนึงแต่มันไม่เหมือนกันเออบรรยากาศมันจะกดดันกว่าหรอสมมติว่าเวลากินข้าวในวงเพื่อนน่ะแล้วเราเล่าเหมือนมันมี 4-5 คนมันจับตาเราอ่ะแต่ผมเล่าคุณเล่าเยอะฟันถึงคนอ่ะใช่แล้วสมมติมันจะกดดันน้อยกว่าเราในกลุ่มเพื่อนมีคนนึงไม่ตั้งใจฟังอะไรนะอ้าวมาอีกแล้วเล่าใหม่มันจะมันคนละแบบกันผมก็เลยไม่ค่อยชอบเล่าอะไรยาวๆให้เพื่อนฟังมันเพื่อนมันไม่ได้ตั้งใจฟังขนาดนั้นก็เลยแบบเราเก็บไว้ในเล่าในรายการดีกว่าแต่ก็มีเล่าต่อหน้าผู้ชมนี่ใช่ป่ะใช่ใช่เหมือนไหมคะเหมือนเวลาทำรายการป่ะสำหรับตอนที่เป็น Live in Cinema ในปี2019ป่ะเนี่ย2ปีที่แล้ว2020 2020เหมือนเพราะว่ามันเป็นเวทีแล้วก็ข้างล่างมันมืดมากเลยก็มองไม่เห็นเลยแล้วก็มองวิทัน2คนมันเป็นเวทีในโรงหนังครับครับเราเซตติ้งคือตรงเหมือนทีมงานพยายามเซตให้เหมือนในห้องพอดแคสต์มากที่สุดก็เหมือนคุยกัน2คนแต่ว่ามีคนอีกเป็น100คนยืนนั่งรออยู่อะไรครับแต่ว่าอีกมีตติ้งที่จัดไปปีที่แล้วอ่ะอันนั้นจะเห็นหน้าค่าตากันมากใช่ครับแล้วก็ในร้านกาแฟมันคนละสกิลเหมือนกันครับสกิลการเป็นพอดแคสเตอร์กับการเป็นพูดในที่พับบิกใช่พับบิกเนี่ยมันยากเหมือนแล้วคนนี้เป็นคนที่ออกเวิร์ดมากๆผมเป็นคนที่แต่คนที่คุยเก่งมากนะเอาจริงอ่ะคือจะฟังจากพอดแคสจากใช่ฟังจากพอดแคสจะดูพูดเก่งแต่ว่าชีวิตจริงผมเป็นคนที่ทำให้ทุกที่ที่ผมไปมันออกเวิร์ดได้ด้วยความที่ผมไปแล้วผมจะชอบทักอะไรผิดเสมออย่างอย่างเวลาแบบไปแบบผมไปจัดไปเซตงานหนังสือครับถ้าผมไปช้ามา5นาทีเขาจะโวยวายแล้วเขาผมจะแบบเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาจะอยู่เมื่อไหร่พี่จะมาเนี่ยแล้วแบบคนเดียวไม่ได้จะเหงื่อแตกผมจะแบบเป็นคนประหม่าเวลาเจอคนเยอะแล้วก็แบบชอบทักผิดก็คือสมมติผมไปเจอคนนึงแล้วผมเหมือนจะจำเขาได้อ่ะข้อแรกคือชื่อผิดจำชื่อผิดทักผิดคนอีกอันนึงคือไปทักว่าเฮ้ยพี่เป็นแฟนคนนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เลิกกันแล้วคือแบบคือมันมี108 109ที่ทำให้ผมมันออกเวิร์ดในสถานะแบบที่สิทธาแต่ว่ามันทำให้ยศแบบพยายามตั้งใจพูดมากขึ้นตั้งใจคิดมากขึ้นใช่ใช่ก็จะแบบแล้วยิ่งเวลาผมเหนื่อยเนี่ยผมจะแบบลิ้นเขาเรียกว่าอะไรนะลิ้นพันกันเหรอลิ้นพันกันแล้วก๊อกในสมองที่มันคอยแบบเปิดปิดมันจะอัตโนมัติมากขึ้นผมจะพูดเลยผมไม่คิดเลยแล้วผมพูดไปเลยแล้วมันยิ่งทำให้บรรยากาศมันออกเวิร์ดกว่าเดิมผมต้องแก้ปัญหานี้อยู่เหมือนกันยังแบบบอกว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ดอยู่ไหมเคยได้ยินมาก็ยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่ยังเป็นแบบค่อนข้างหนักแต่ว่าพูดมาอย่างนี้เพื่อนก็จะรอแซวแล้วว่าไม่ใช่แต่ว่าผมก็ยังค่อนข้างมั่นใจว่าผมเป็นอินโทรเวิร์ดอยู่เราถ้าไม่เป็นอินโทรเวิร์ดอะเป็นอินเวอร์เตอร์แทนอันนี้อะไรเล่าแบ็คกราวด์ของแต่ละคนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะนอกเหนือจากการเป็นแบบพอดแคสเตอร์เรียกว่าพอดแคสเตอร์ป่ะเป็นนักทำพอดแคสเตอร์ก็ได้จริงๆทุกวันนี้ยังไม่ยังสุดอายมากเลยครับต้องบอกว่าเป็นทำพอดแคสเตอร์แบบจริงพอดแคสเตอร์เขินน้อยสุดแหละคือถ้าเป็นอะไรนะยูทูบเบอร์เราก็ไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ไม่น่าไม่รู้เรียกได้เปล่าแต่ว่าเรียกพอดแคสเตอร์เขินน้อยสุดเขินหมดอ่ะอะไรที่เตอร์เขินหมดเนี่ยหรอเป็นเอดิเตอร์ตอนนี้เป็น Editor in Chief อยู่ครับอยู่ที่ The Matter ครับก็บรรณาธิการใช่ไหมภาษาไทยเป็นบรรณาธิการบริหารก็จะดูแลภาพรวมทั้งเรื่องข่าวเรื่องคอนเทนต์เรื่องหลังวงหลังบ้านของ The Matter ทั้งหมดนะครับของผมตอนแรกเป็น Creative อยู่ที่ Summon Lab แล้วก็ออกมาตอนนี้อยู่ที่ขายหัวเราะจริงๆมันเครือเดียวกันครับก็คือมาดู
ดูแผนกที่ทำการ์ตูนมากขึ้นถ้าสนุกสนุกแบบแตกต่างจากตอนทำเอเจนซี่คือตอนนี้เราก็มานั่งคิดว่าจะต่อยอดตัวการ์ตูนของเรายังไงหรือว่าจะไปสื่อใหม่ๆมากขึ้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับยศท่านขายหัวเราะไหมตอนเด็กๆทันทันใช่ป่ะทันเพราะว่าผม26ผมก็น่าจะทันคือผมจำได้ว่าผมไปอ่านที่แบบร้านหมอฟันหรือว่าจริงๆพ่อแม่ผมไม่ได้อ่านแต่ว่าผมไปอ่านที่ร้านตัดผมหรือว่าร้านหมอฟันแล้วก็ไปใบบ้านเพื่อนก็จะเจออยู่ครับเราเป็นคนนึงที่เราซื้อขายหัวเราะทุกเล่มคือแบบชอบมากเราไม่ได้ชอบอันที่เป็นการ์ตูนนะชอบอันที่มันเป็นใช่ชอบเรื่องสั้นชอบมากแบบคือขายหัวเราะนี้เป็นอะไรที่แบบโตมาเรื่องผีน่ากลัวมากใช่เรื่องผีตอนเด็กๆเรื่องผีน่ากลัวมากเขียนเก่งมากนะใช่เขียนเก่งมากเออเราจะแบบติดมากแล้วแบบว่าคือเป็นแฟนเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปไปให้พี่นิวเป็นแฟนจริงๆให้บอกวิธีให้บอกวิธีดูวิธีถ่ายรูปไปให้บอกวิธีดูเออเราก็ดีใจมากที่มันยังแอคทีฟอยู่เนาะใช่ครับใช่ครับจริงๆผมว่ามันก็เป็นเกียรติเหมือนกันที่แบบว่าเราได้ทำงานในบริษัทการ์ตูนที่เราก็เคยอ่านตั้งแต่เด็กแล้วก็เราได้มีโอกาสในการแบบลองหามูฟเมนต์ใหม่ๆให้กับมันแล้วเป็นเหตุผลที่แบบรู้สึกว่ามันอัปทูเดตอะเดี๋ยวนี้แบบมุกเมกหรืออะไรเราแบบว่าเอ้ยมันกลับมาสู่แบบยุคปัจจุบันอิงกับปัจจุบันกับเราในยุคนี้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยดีงามฝากแบบว่าตอบด้วยนะคะว่าเป็นแฟนคุณผู้ฟังคะนี่คือรายการแมวคนๆค่ะวันนี้ก็แขกรับเชิญพิเศษของเรายังไม่หมดเวลาแต่ว่าจะบอกว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วอะเรายังไม่ไปถึงไหนเลยสคริปต์นี่คือเราได้ไปถึงไหนแล้วนะยังพี่เพิ่งไม่เริ่มข้อแรกเลยเอาจริงๆแล้วก็ถามแบบรวมๆไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราพักหายใจกันแป๊บนึงนะคะพี่เพิ่งโปรโมทแคททีเชิร์ตแป๊บนึงแล้วก็จะเป็นงานที่แก๊งแซลมอนก็จะไปด้วยมีบูธไปเปิดด้วยมีเสื้อไปขายแน่นอนครับแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเสาร์ที่1กรกฎาคมนี้บนเวทีพบกับโบอีฟ Anatomy Rabbit Atlas เดฟไฮท์อิงวรันทร์กิกกี้ลานดอกไม้เซฟแพลเน็ตเชอร์รี่ทัตทูคัลเลอร์วอริสวอลแลนดอฟ BNK48 และศิลปินอีกเยอะแยะที่จะมาขายเสื้อยืดใน Leo Present Cat T-shirt บัตรรายวัน599บาทมีคูปองส่วนลดซื้อเสื้อยืดในงานอีก600บาทกดได้ที่ The Concert มายืดกันเยอะๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สนับสนุนโดย Leo รวมกันมั่นกว่าร่วมสนับสนุนโดย The Concert Application แหล่งรวมคอนเสิร์ตปาร์ตี้อันดับหนึ่งของไทยยืดเปล่ายืดแต่ไม่ย้วยร่วมด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบเข้าเส้น yeah.แมวขนคนลีโอพรีเซนส์แคทอีเชิร์ตเทศกาลเสื้อยืดประจำปีของแคทเรดิโอ 1-2 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สนับสนุนโดยลีโอรวมกันมันส์กว่าร่วมสนับสนุนโดย The Concert Application แหล่งรวมคอนเสิร์ตปาร์ตี้อันดับหนึ่งของไทยยืดเปล่ายืดแต่ไม่ย้วยร่วมด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบเข้าเส้น yeah. Cat T-shirt ค่ะเทศกาลเสื้อยืดประจำปีของ Cat Radio นะคะเราจัดกันปีละ1ครั้งเท่านั้นซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่1แล้วก็2กรกฎาคมนะคะ2วันจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รายชื่อของศิลปินที่จะไปเล่นของทั้ง2วันเนี่ยออกแล้วก็ลองเช็คกันดูได้ว่าอยากดูใครแล้วก็ซื้อบัตรกันได้เพราะบัตรตอนนี้เราเป็นบัตรรายวันนะคะวันละ599บาทแล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีบูธต่างๆมากมายนอกเหนือจากวงที่ไปเล่นโชว์แล้วเนี่ยก็ยังจะมีวงที่ไปเปิดบูธมากมายอีกเช่นเดียวกันซึ่งรายชื่อเนี่ยก็จะมีอยู่ใน Facebook ของ Cat Radio นะคะจริงๆพี่พลก็ชอบจะอ่านรายชื่อแต่ก็จะตกคนนู้นคนนี้ไปเสมอก็เลยว่าแบบอ่ะเดี๋ยวลองไปเช็คกันดีกว่าใน Facebook ของแคทนะคะจะได้ไม่พลาดว่ามีใครไปบ้างแล้วก็ได้ไปช้อปปิ้งเสื้อของพวกเขากันก่อนเลยว่ามีลายอะไรน่าสนใจแล้วก็ไปเจอกันในวันงานคือ1แล้วก็2กรกฎาคมแล้วก็ที่แน่ๆอย่างที่บอกไปว่า Salmon Books ไปด้วยนะคะออกแบบเสร็จหรือยังเสื้อมีอะไรไปขายบ้างในงานถามบกถามบกหลังกล้องมี3ลาย3ลายมี1ลายที่เขาเพิ่งมาให้ช่วยให้ผมวาดรูปให้แล้วก็น่าจะมีอีก2ลายที่ยังเป็นซีเครตเป็นเรื่องลึกลับอยู่แต่ลายแรกที่ผมจะวาดให้เนี่ยผมว่าคนที่ฟัง UC น่าจะพอเดาออกว่าเป็นลายอะไร
แต่เราไม่ควรบอกใช่ไหมอยากรู้ต้องไปติดตามกันในงานแคทเพราะว่าผมยังไม่ได้วาดด้วยแหละกวนไหมครับแต่มี3ลายแน่นอนใช่ไหมคะน่าจะน่าจะ3 4 5เจ็บไหมแต่ว่าวันที่1 2กรกฎาคมก็เปิดบูธแน่นอนกับแซลมอนนะคะแล้วใครไปบ้างใครไปขายบ้างจะไปเจอใครบ้างในวันนั้นนะไปกันเปล่าไม่น่าเห็นว่ายศจะไปตลอด24ชั่วโมงเขายังไม่ได้คุยกับผมผมไปเฝ้าบูธหรอไปเป็นช่างไฟแต่มีพี่ดีมีบกน่าจะมีทีมซาบุกไปนะครับไปเจอกันได้ก็สำหรับบูธของแซลมอนแต่ลายไหนก็เขาอุบไว้ก่อนนะเราขายก่อนไม่ได้ไปเดินเจอกันในวันนั้นเลยละกันศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะงานนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณลีโอรวมกันมันกว่าค่ะร่วมสนับสนุนโดย The Concert Application แหล่งรวมคอนเสิร์ตปาร์ตี้อันดับหนึ่งของไทยยืดเปล่ายืดแต่ไม่ย้วยแล้วก็ร่วมด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพริกแสบข้าวเส้นค่ะขอบคุณค่ะจบแมวขนคนอาการไม่ปิดไมค์เนี่ยว่าหน่อยประจำเลยอะเคยไหมว่าอ๋อแต่ของเราไม่มีนี่พอดแคสต์เราก็มันขี้โกงเพราะว่ามันไม่ใช่สดครับนี่แบบผมเต้นผมก็คงเรื่องลึกลับของการเปิดไมค์ปิดไมค์กับพี่ปนหน่อยนี่ไปเล่าเนี่ยเวลาเลยอะเปิดค้างไว้ทุกคนฟังหลอนอะคือว่านึกออกว่าคือมันคือเสียงอะไรก็ไม่รู้แล้วไมค์มันยังเปิดอยู่อะไรเงี้ยเอาวันนี้นะคะเราอยู่กับยศแล้วก็ทันนะคะจากอันไททอลเคสนั่นเองมีหนังสือมาด้วยวันนี้เป็นหนังสือที่อันนี้พิมพ์ครั้งมันมีอันที่พิมพ์ครั้งที่2แล้วใช่ไหมพิมพ์ครั้งที่3แล้วค่ะเล่ม1เล่มที่3ครั้งที่3เล่ม2พิมพ์2ครับดีงามอันนี้ก็คือเรื่องที่มาจากในจะมีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องใหม่ที่หาใหม่ครับเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเลยจะมีบางเรื่องที่รู้สึกว่าผมจริงไม่ใช่ยศนะผมส่วนใหญ่ที่อยากเล่าต่อเล่าในรายการแล้วสุว่ามันยังไม่พ้นยังไม่มันพออะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากเขียนต่ออะไรดีงามตอนนี้ก็คือวางไปแล้วใช่ครับแง่ละพิมพ์ตั้งครั้งที่3แล้วหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนี่อยากพูดขายของขายเล่มนี้หน่อยขายเล่มนี้หน่อยเล่มนี้คือเป็นเล่มที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาครับจริงผมอยากลองเขียนเรื่องสั้นดูตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วอย่าถ่ายคือผมก็พยายามส่งต้นฉบับไปให้พี่กายกับพี่ดีดูแล้วก็อยากลองดูว่าถ้ามันไม่อยากตัดสินใจเองแล้วรู้สึกว่ามันสนุกแต่ว่าให้เขาตัดสินใจให้ว่ามันพอที่จะออกเป็นหนังสือได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเออเขียนมาอีกเล่มนึงอีกเรื่องนึงแล้วก็แบบเดี๋ยวตีพิมพ์ให้สุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแค่เล่มเล็กๆก่อนที่แบบลองออกมาเป็นโปรโตไทป์ก่อนครับว่าเราเขียนเรื่องสั้นได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีคนอ่านไหมอันนี้คือ1ล้านเริ่มมานะพิมพ์ครับผมจริงเหรอพิมพ์แค่ 3,000 เอง ชื่อว่า Pulse Fiction ครับอ๋อ Pulse Fiction รอจาก Pulse Fiction โอเคอันนี้ก็พิมพ์ครั้งที่8แล้วนะคะยังพิมพ์ครั้งหนึ่งซื้อกันด้วยสดๆเลยอันนี้ถ้าเราจะซื้อก็ซื้อได้จากทาง Salmon ใช่ครับอันนี้ให้พี่เปิ้ลหน่อยโอ๊ยแกะเลยเราอยากได้ลายเซ็นแต่นี่มันเป็นคล้ายๆเรื่องผีนิดหน่อยนะพี่เราว่ามันจะไม่ใช่สปินออฟจาก UC แล้วมันจะเป็นฟิกชันแต่ว่าสองเล่มสีเขียวแดงเนี่ยจะเป็นนอนฟิกชันใช่ครับอันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆไอ้เรื่องที่ในอันไทโชแต่อันนี้ก็จะแบบว่าเป็นเรื่องสั้นเรื่องแต่งเป็นฟิกชันไปเลยครับหรือลี้ลับลึกลับทั้งหมดเลยก็เราจะบอกว่าจริงๆอ่ะตอนที่บอกว่าจะต้องแบบสัมภาษณ์อันไททอลเคสอะเราก็จะแบบบอกตัวบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนกลัวเรื่องลี้ลับลึกลับมากนะคือก็กลัวผีแหละเอาข้อจริงอะแต่ว่าพอถึงเวลาเราก็มาสำรวจตัวเองอีกทีอะก็กลายเป็นแบบจริงๆชอบฟังว่ะเออแต่ว่าแค่มีแบบความกลัวนิดหน่อยนี่ไงเรื่องลี้ลับลึกลับอยู่ดีก็เราไม่ได้ยินเสียงตัวเองรายการก็ยินติดหรอไม่หูฟังไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองอันนี้ลึกลับปะครับทุกคนกด9ใครดูไลฟ์นะกด9 9คืออะไร9คืออะไรก่อนแล้วก็เลยสงสัยมากถามพี่ทันเพราะว่าใน Facebook ของแคทตอนที่แชร์มาก็มีคนมาเขียนเลข9แล้วก็คือแล้วทุกคนเหมือนจะเข้าใจกันว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่ามันคืออะไรอะตุ๊กเงี้ยถามพี่ทันเลยพี่ทันเป็นคนนําเข้าคือมันต้องเท้าความไปยาวนานมากเลยครับพี่บ้านหน่อยคือว่าปีที่แล้วอ่ะคือ
จริงๆไม่ได้เป็นเราคิดคนนะจริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบดูบอลแล้วชอบดูช่องพี่สเตฟานเขาจะไลฟ์คุยเรื่องฟุตบอลกันอะไรอย่างนี้ซึ่งพี่สเตฟานเขาชอบเป็นคนที่แบบว่าชอบมี engagement กับคนดู YouTube ไลฟ์ของเขาอันนี้เห็นด้วยไหมอันนี้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยกด9นะครับอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามุกเนี้ยมาเล่นในรายการคุยยศคุยพี่โจอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนก็มาตามกดคอมเมนต์กันเราไม่ได้เป็นแค่ในรายการนี่มันหน่อยอย่างเนี้ยพอมีคอนเทนต์จากแคทมาเนี่ยคนฟังก็จะตามไปกด9กด9มีครั้งนึงพี่ทันไปออกสัมภาษณ์ที่101ที่แบบเป็นสำนักข่าวแบบคุยเรื่องข่าวมากๆคุยเรื่องยากๆคุยเรื่องปรัชญาการเมืองข้างใต้คอมเมนต์ก็ๆผมแบบอันนี้เขาเจอนี้แปลกๆแล้วผมไปออกสัมภาษณ์ที่สักที่หนึ่งข้างใต้คอมเมนต์ก็เหมือนกัน9999แบบผมไม่รู้ว่าเขาอ่านบทสัมภาษณ์กันหรือเปล่าแต่ว่ามาคอมเมนต์ไว้ก่อนเหมือนมาปูเสือรอมันคือแสบที่สุดคือพี่โจรู้ป่ะที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรอ่ะภาษาน่าจะจีนไม่รู้คือสิ่งที่พวกหนูทำคืออะไรรู้ป่ะพวกหนูแบบก๊อปปี้แล้วพวกหนูไปแปะแล้วพวกหนูว่าแปะดิวมันแปะว่าอะไรวะไอ้คำเนี้ยแปะมันเป็นก้าวพวกหนูยิ่งสงสัยกันเข้าไปใหญ่ว่าแบบอะไรวะจริงๆเรื่องลึกลับมันก็ไม่เรื่องสรุปนะครับถ้าทุกคนไม่สงสัยอย่าสงสารเขาที่แบบงงเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องนี้ทำให้เห็นว่ารายการมันก็มีคอมมูนิตี้ที่คนสนุกไปกับพวกเราได้อะไรเงี้ยก็เป็นคอมมิตี้ที่จริงๆก็แปลกดีเหมือนกันคือเราเล่าเรื่องที่มันลึกลับน่ากลัวสยองขวัญหรือว่านู่นนี่นั่นแหละแต่ในคอมมูนิตี้คือแบบไม่เลยตลกมากปั่นมากคือแบบนี่คือตลกคาเฟ่กันเลยไงดีอะไรเคยเห็นหน้าเห็นตากันไหมคะกับแฟนๆเคยครับเคยเจอกันบ้างจริงๆเจอกันหลายรอบต่อปีเหมือนกันก็มี UC Live in Cinema คราวที่แล้วที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับแล้วก็มีแฟนมีตจริงๆก็จะมีตอนไปแจกลายเซ็นที่งานหนังสือครับก็จะเจอคนที่มาต่อคิวเจอประมาณหลัก100 200ทุกๆรอบอะไรเงี้ยครับก็จะเจอเยอะหน่อยสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้ชายหรือผู้หญิงอายุทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยจะเด็กนะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทั้งคู่เลยครับส่วนใหญ่จะเป็นจริงๆเข้าใจว่าจะเป็นน้องๆมหาลัยมัธยมก็มีมัธยมก็มีคนทำงานต้นๆ first jobber คนอยากจะเป็นแนวๆเนี่ยครับอาจจะถึง first jobber อะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกแปลกดีเหมือนกันเนาะคือเราเข้าถึงคนวัยรุ่นกว่าเราได้ขนาดนี้เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เด็กขนาดนั้นแล้วอะแต่คนฟังก็ยังเป็นเด็กแล้วแบบมีฟังตั้งแต่ป .6 ตอนนี้ม .2 แล้วเออใช่ก็แบบใช่ครับโอ้ป .6ป .6 นี่ฟัง UC ได้เหรอใช่บางคนบอกว่าฟังตั้งแต่เพิ่งเข้าปี1อันนี้เรียนจบแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเออมันก็เป็นความดีใจของเรานี่เราเป็นเพื่อนในการทำงานในการเรียนหนังสือเขาได้อ๋อใช่เวลาแบบทำทีสิทำอะไรเขาก็ต้องมีอะไรเปิดฟังไปด้วยเนาะเฮ้ยมีเรื่องนึงขอเล่าเลยคือเขามีน้องคนนึงครับจบม .6 แล้ววันที่มาแจกลายเซ็นนะครับเขาเอาเกียรติบัตรจบม .6 อ่ะมาให้ผมกับพี่ทันมอบให้ด้วยแบบโอ้นี่เราเป็นอาจารย์เหรอเราเป็นอาจารย์ใหญ่เหรอเขาบอกว่าขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนเฉยๆอยากเป็นอาจารย์ใหญ่ขอโทษเนี่ยไม่ตายไม่ตายคือมันแบบมันตกใจอ่ะคือผมรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันทำให้เราจำได้ว่าเออมันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็คุ้มที่ทำรายการนี้ขึ้นมาจริงๆก็ยังมีเรื่องราวของคนฟังอีกเยอะมากเลยที่เราสึกว่ายังประทับใจเราอ่ะครับใช่ครับใช่บางคนเขามาบอกว่าเออเขาเป็นซึมเศร้านะแต่ว่ารายการเราอ่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่มันยากๆมาได้ก็แบบโอ้แล้วก็ดีใจมากไอ้ที่เออมันช่วยชีวิตคนได้จริงๆหรือบางคนเอาเรื่องเล่าเราเป็นอินสปิเรชันในการทำทีสิสการจบก็มีเยอะเลยฮะบางคนมาให้เซ็นเขียนด้วยสามว่าทีสิสขอบคุณนะท่านหลังสุดก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่ทำรายการของเราแต่ว่ามันมีคนผู้ฟังที่แบบตั้งใจฟังเรื่องของเราแล้วเขาก็ใช้ชีวิตผ่านไปพร้อมๆกับรายการของเราไปด้วยเรียกว่าแบบเติบโตไปด้วยกันใช่ๆจริงๆนอกจาก UC Untitled Case ที่ทำด้วยกันแล้วยังมีงานอื่นที่ทั้งพี่ทันแล้วก็ยศทำด้วยกันอีกไหมคะทำงานร่วมกันไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีเจอกันแล้วก็คิดว่าจะงานเดียวพอเงี้ยอย่างมากก็แค่เขาไปส่งผมกลับบ้านใช่ๆอันนั้นคืองานในงานงานจริงก็ถ้าเลือกได้ก็แค่นี้พอแค่นี้แค่ UC ก็พอดีกว่าเขียนหนังสือไงเขียนหนังสือก็ UC เหมือนกันแต่เคยสงสัยอย่างนึงว่าคนที่จัดรายการด้วยกันที่มันคลิกกันมากๆแล้วมันรู้จังหวะจากโคนกันอย่างแบบพิษสรยุทธ
โอ้โหกับคุณไบร์อะไรเงี้ยที่มันแบบโป๊ะเป๊ะโป๊ะแปะแล้วเรามีโมเมนต์นั้นอย่างนั้นบ้างไหมคะก็มีบ้างนะมีบ้างครับเช่นผมจะรู้ว่าตอนนี้ยศต้องการความช่วยเหลือจากผมอยู่ใช่ใช่ใช่แต่พี่ก็จะเลือกได้ว่าจะเลือกว่าผมไม่ได้ช่วยด้วยไม่ช่วยน่าสนใจดีนะอันนี้คือรู้ใช่ไหมรู้อันนี้คือรู้เนาะรู้รู้ว่าเราจะส่งสายตามาแล้วผมก็อ๋อเหรออืมอืมโอเคปล่อยผ่านเลยเขาเอาตัวรอดไปเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรแต่ต้องเติบโตยศเราทำสิ่งนี้เพื่อให้ยศแข็งแกร่งขึ้นเขาช่วยผมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ยังผมก็จะรู้ว่าแบบพี่ทันอะถ้าเป็นตอนที่ดูต้องการการปันปันหน่อยผมก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเยอะหน่อยเพื่อทำให้มันสนุกขึ้นอย่างบางตอนที่เน้นซีเรียสเราก็ทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คอยรีแคปเหตุการณ์ให้ตอนที่พี่ทันอาจจะต้องการช่วยเหลือนิดร้อยอะไรเงี้ยก็พอครับอีกอย่างนึงสุว่ามันมีการซัพพอร์ตกันนะครับคือเรารู้ว่ายศก็จะรู้ว่าเรื่องที่ผมเล่ามันมีช่องโหว่อะไรบางอย่างอยู่ที่มันจะเกิดดราม่าได้ยศจะช่วยย้ำผมตรงนั้นผมก็ช่วยยศย้ำตรงนั้นว่าไปตรงนี้เราพยายามแคลริฟายให้นะว่ายศความหมายแบบนี้นะเพื่อให้โอเคเรากำลังเล่าเรื่องแบบตรงตามเจตนาที่เราอยากวางไว้แต่แรกเราไม่ได้มองเป็นการคอร์เรกกันคือผมรู้สึกว่ามันเหมือนว่าช่วยกันเราช่วยกันทำให้รายการของเรามันเมสเซจที่สื่อไปมันไม่ไปกระทบกระทั่งจิตใจคนอย่างเช่นบางทีผมเองอ่ะชอบเผลอพูดเร็วแล้วก็แบบไม่ได้เคลียร์ประเด็นตรงนี้ชัดเจนมากพอว่าแบบอ่ะสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของคอนเซนต์เรื่องของแบบการล่วงละเมิดทางเพศบางทีบางคำพูดเราไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าเราพูดน้อยเกินไปที่มันจะทำให้คนตีความแบบนั้นได้พี่ทันก็จะมาช่วยเติมเมสเซจเข้าไปบางอย่างให้เพื่อให้ประเด็นมันไม่บิดพลิ้วไปอย่างนี้ครับsupport คนมาสายหล่อหนุนหลังกันและกันเป็นลมใต้ปีกข้างหลังถือมีดอยู่ข้างหลังถือมีดอยู่แต่แค่ยูยูซีก็พออืมแค่นั้นพองานเดียวพอในเรื่องที่เล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นแบบเรื่องลี้ลับหรือทฤษฎีสมคบคิดที่ใกล้เคียงกับชีวิตของทั้งคู่ที่สุดไหมยกตัวอย่างให้เราฟังหน่อยได้ไหมมีไหมยศทฤษฎีใดที่ยศคิดว่าน่าจะเป็นจริงที่สุดถ้าทฤษฎีอ่ะผมคิดว่าเมื่อก่อนนะผมรู้สึกว่าก็ยังคงคิดอยู่เหมือนกันว่าโลกที่เราเกิดมาบางทีแล้วมันเป็นเรื่องของเมนคาแรคเตอร์ซินโดรมประมาณนึงเหมือนกันคือตอนเด็กๆที่เราจะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นตัวเอกของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่เพราะว่ามันมีความบังเอิญหลายอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันครับเช่นสมมติว่าเช้าผมฟังวิทยุมาแล้วมันมีคีย์เวิร์ดนึงคีย์เวิร์ดที่ผมจำได้สมมติเป็นท่อประปาแล้วผมก็จะจำชอบประปานี้มาโดยบังเอิญตอนมาเรียนคุณครูถามคำถามบังเอิญว่าคำถามคำที่ผมได้ยินมาเมื่อเช้าเนี่ยมันดันเป็นคำตอบของที่คุณครูถามแบบบังเอิญพอดีเราก็จะคิดว่าไอ้ความบังเอิญนี้มันเกินไปหรือเปล่าแล้วทำไมเราถึงได้อินโฟเมชันที่เพื่อนคนอื่นเราไม่ได้มาแล้วเราได้สิ่งนี้มาเพื่อทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นเราจะเจอแบบนี้บ่อยเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออมันบังเอิญเกินไปแต่พอโตขึ้นมาเราก็จะคิดว่าจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของแบบ selectiveการ selective ข้อมูลมาบางอย่างแล้วทำให้สมองเรามันมาจับเชื่อมโยงกันเองมันไม่ได้แบบบังเอิญขนาดนั้นมันเป็น secret นี่นา มันมีความแบบว่าแต่ผมก็รู้สึกว่าเนี่ยมันบางทีตอนเด็กๆเราจะมีทฤษฎีพวกนี้เยอะเหมือนกันเราจะมีแบบโลกในหัวที่เราต้องการที่จะให้เป็นเยอะเหมือนกันแต่พอโตขึ้นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าทั้งหมดมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่เราคิดไปเองไม่ได้แบบเป็นจริงเป็นจังอะไรเพราะผมคือมันเป็นทฤษฎีว่าสิ่งที่น่ากลัวสุดบนโลกใบนี้คือสมองเราอะหลอกคนได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องนึงที่ใกล้เคียงมากๆสรุปมากเวลาเล่ามีเรื่องนึงคือในช่วงประมาณสัก 5-6 ปี7ปีที่ผ่านมามา10ปีแล้วกันเขากว้างๆอ่ะเขาบอกว่ามีคนทำวิจัยแล้วพบว่าคนทั่วโลกฝันแบบเดียวกันฝันว่าบินได้ฝันว่าตกตึกฝันว่ามีเขาเรียกว่าเป็นแฮทแมนผู้ชายใส่หมวกสีดำตัวใหญ่เดินเข้ามาในห้องนอนมันยิงจ้องแล้วอย่างในอเมริกาคือแบบทุกคนเก็บข้อมูลแล้วแบบทุกคนเล่าแล้วเจอเหตุแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็แบบฟังแล้วดูเป็นเรื่องผีนะแบบเฮ้ยมันมีใครบางคนกำลังแทรกแซงความฝันเราแต่จริงๆแล้วพอไปหาข้อมูลจริงๆมันก็มีคำอธิบายเยอะครับเช่นช่วงนั้นคืออย่างสมมติสี่ห้าปีเนี่ยโควิดหรือเปล่าคนเครียดแล้วคนมันฝันร้ายมากขึ้นอะไรจริงๆแน่นะทำข่าวมาจะรู้ว่ามันจะมีข่าวบางข่าวตอนสามปีที่ผ่านมาที่คนพูดตรงกันฝรั่งพูดตรงกันว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่คนฝันเยอะที่สุดในรอบแบบเท่าที่สมัยใหม่มาเลยครับพี่เปิ้ลหน่อยมันก็มีคำอธิบายว่าอ๋อเพราะเราเครียดไง
อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบางทีการเห็นแพทเทิร์นแบบในการความฝันมันมีบางอย่างนะที่ทำกับเราอยู่ในหัวที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแล้วถ้าเห็นเลขล่ะคะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภอันนี้บางทีเราก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรเราซื้อตามยิ่งใกล้วันที่31แล้ววันที่1หรือวันที่16เนี่ยแต่แบบเลขชัดขึ้นเรื่อยๆมันชัดมันมาตลอดเลยมาตลอดเลยควรจะแล้วล่ะเป้าหมายของ UC ที่เรามองนะตอนนี้ที่อยากให้มันเป็นหรือว่าสิ่งที่ยังอยากจะทำในอนาคตต่อไปคืออะไรคะสำหรับตัวผมเองละกันเราไม่ได้ตอบในฐานะสถานีนะคือเราเองก็ไม่ได้อยากให้มันจะแมสกว่านี้หรือว่าอะไรไปดังกว่านี้ละกันผมว่าตอนนี้มันอยู่ในโซนที่เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างเอาอยู่ประมาณนึงเหมือนกันในแง่ที่ว่าแบบกลุ่มเป้าหมายไม่ได้กว้างเกินไม่ได้แคบเกินเรามีรายได้กับมันหล่อเลี้ยงสถานีได้แล้วค่อนข้างโอเคกับสิ่งที่มันเป็นอยู่อาจจะไปกว่านี้นิดนึงแต่ว่าเราคงจะให้มันแหลมคมขึ้นในเรื่องของแบบประเด็นเรื่องของฝีมือการเล่าเรื่องหรือว่ามาตรฐานที่พี่ทันกับผมพยายามแบบคีปเอาไว้อยู่ให้มันแบบไม่เค้นเรื่องน่ากลัวเกินไปหรือว่าคีปเรื่องประเด็นที่เราต้องการจะสื่อสารผมว่ามันคือการเลี้ยงความเป็น UC นี้ต่อไปแล้วก็เราไปขยายจักรวาลไปด้านอื่นดีกว่าทั้งเรื่องแบบเรื่องใช้การใช้เคมีของพี่ทันไปคุยเรื่องสมมุติจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือว่าเรื่องสังคมศาสตร์มากขึ้นหรือไปการขยายจักรวาลมากกว่าที่จะมามุ่งเน้นกับเรื่องลึกลับอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับเห็นด้วยครับว่าจริงๆแล้วอย่างผมรู้สึกว่ารายการมันดังไม่เคยคิดเรื่องความแมสไม่แมสอะไรเลยอ่ะทุกวันในการเข้าไปอัดรายการในห้องอัดคือสนุก อยากเล่าเรื่องนี้ตั้งเร็วประโยชน์ใช่แบบไม่เล่ามันนอนไม่หลับว่ะ อะไรแบบนั้นนี่อยากเก็บความรู้สึกนี้ไปเรื่อยๆครับหรือบางทีก็อยากจะเติมมิติเช่นมันจะมีเรื่องเก่าๆที่เราเคยเล่าเราสึกว่าเราไม่พอใจกับมันนะช่วงแรกๆ30 EP แรกๆอะไรถือว่าเออว่ะทำไม่ดีกว่านี้นะก็จะเอาความเสียดายเหล่านั้นมาใส่กับตอนใหม่ๆว่าเราควรเติมอะไรให้มันครบรสชาติมากขึ้นนะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ยศกับผมพยายามย้ำมาตลอดคืออยากทำรายการที่มันยังรับผิดชอบคนดูได้ครับคนฟังได้ครับนิดหน่อยรับผิดชอบผลลัพธ์ผมคือเราเล่าเรื่องน่ากลัวเล่าเรื่องสยองขวัญเล่าเรื่องฆาตกรรมอ่ะซึ่งจริงๆมันเป็นสูตรมากๆไงเนาะคือเวลาหนังผีมันขายได้มันขายความกลัวแต่แล้วมันขายแล้วยังไงต่ออ่ะมันต้องขายแล้วมันรับผิดชอบกับคนฟังหน่อยคือเราพาคนฟังไปใจกว่านี้ได้ไหมไม่ถึงพาก็ไปคิดถึงภาพใหญ่ที่มันครอบคลุมเรื่องเล่าเหล่านี้ได้ไหมคิดอะไรบางอย่างต่อไปได้ไหมมากกว่าแค่บันเทิงแล้วจบอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนึงคือพยายามจะรักษามูดแบบนี้ครับมูดความยศเป็นแบบนี้ผมไม่ได้อย่างนี้ให้เรื่อยๆไม่อยากให้มันดูเพอร์เฟกต์มากเท่าไหร่เราผมยังไม่ใช่คนแบบต้องใส่สูทปลูกไทยมานั่งเล่าแบบเข่งขึมอ่ะเราคือแบบเละเทะอ่ะลองไหมเละเทะอะไรเงี้ยอยากคีปความแบบวาดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็ยังติดตามอันไททอลเคสได้ตลอดทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์ใช่ครับแล้วก็มีเคสทอล์กเป็นคุยเรื่องลึกแบบลึกลับแบบส่วนตัวนิดน้อยที่อาจจะชวนพี่เปิ้ลหน่อยไปออกบ้างมันเหมือนไปคุยว่ามันมีข่าวลึกลับอะไรที่เราได้ยินมาในระหว่างอาทิตย์นะครับลองมาอัปเดตให้ฟังก็จะมีทุกวันศุกร์แล้วก็มีรายการตอนปกติทุกวันเสาร์ครับครับพฤหัสหรือเปล่าเทสท็อกศุกร์ศุกร์หรอ okay. เราไม่ต้องขายของไง นี่คือพาร์ทของพอดแคสต์ที่จะติดตามกันได้ด้านอื่นๆมีอะไรขายไหมคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะการวาดรูปของยศนะคะไอ้คุณพี่เพจนี่คุณพี่เพจนะคะเพจผมมันสิ่งที่ผมไม่เคยขายมาก่อนผมก็จะเขินๆนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มอยากกลับมาวาดรูปมากขึ้นจริงๆก็เริ่มติดตามจากเพจ Facebook ชื่อว่าจิมมี่เขินจิมมี่สตูดิโอสกดยังไง JIจิมมี่ก็คือจิมมี่ JIMMY apostrophe S ครับแล้วก็ Doodle ก็คือ DOODLES ดูมาแล้วแล้วผมก็จะขยันอัพงานครับแต่ว่ามันมีงานที่เคยทำกับ Salmon Books ก็คือเคยไปวาดภาพประกอบให้พี่เบนซ์ในเล่มนั่นแหละสักเล่มหนึ่งแล้วก็มีวาดลง UC 1-2 ครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีใช่ครับมีวาดภาพประกอบข้างในข้างในแล้วก็มีเนี่ยน่าจะออกเสื้อเ
เสื้อยืดกับของ Salmon Books ครับเขาจะเดบิวต์เป็นยูทูบเบอร์เร็วๆนะไม่เกี่ยวอะไรกับที่เขาเล่าเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยขอบคุณยูทูบเบอร์ทั้งสองคนมากนะคะที่มาร่วมรายการเขินเลยสนุกสนานมากกับแมวคนๆของเราค่ะแล้วก็ติดตามฟัง UC กันได้ Untitled Case นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งรายการวัน Trace Talk Trace Talk แล้วก็ The Matter The Matters ด้วยฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากค่ะประหน่อยขออีกทีนะขอบคุณคุณยศบรรพพงษ์และคุณท่านธัญวัฒน์อิพุดมครับอิพุดมขอบคุณมากค่ะที่มาเยี่ยม Cat Radio ของเราในวันนี้นะคะเจอกันอีกทีในงาน Cat T-shirt เนาะครับแล้วคุณผู้ฟังเราเจอกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้านะคะเวลาเดิม 3:00 นจนถึง 4:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเปิร์ติดนะคะฟังแคทเรดิโอตัวแมวๆด้วยกันนะคะถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหนแมวขน